บอกว่านะคะแต่แท่งนี้บอกว่าเรื่องอันเล่ห์นะคะเจ้าแม่เทียนเอ้ยเอายันเจ้าแม่เทียนเอ้ยเอายัน
ที่เราไปอยู่ที่ไหนด้วยกันคือไปอบรมด้วยกันอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ระลึกครับเป็นสิ่งที่ระลึกเนาะก็เชิญนะคะเป็นการถ้าเท่ากับผูกเอาเพื่อนยังมีผูกเอาเพื่อนผูกเอาเพื่อนผูกเสี่ยวที่เราได้ไปร่วมงานกันอย่างนี้ครับพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บโอ้ได้คิดถึงว่านี่เขาก็ผูกแขนให้เราอย่างนี้ครับนะครูก่อนผมดีนะครูไม่หน่อยไม่ดีนะครูใจเลยสุดท้ายครูเจอสาธุเอาห้างๆก็ได้บ่อายุวันละสุดท้ายอะไรพ่อหลบไปแฮกเกอร์ค่ะแบบนี้ถูกเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเลยนี่เลยนี่เลยนี่ก่อนเลยโอ้ยจิบหากินกับไก่เหรอได้เลยตามคนตามผมได้ได้เป็นสื่อครับเป็นสื่อบอกให้เราระลึกคิดถึงซึ่งกันและกันครับได้ฟังนี้ยังเหลืออยู่นะคะผู้ใดยังว่ามีที่ระลึกกลับบ้านไปกินปลาเด้อโอ้วันนี้ขณะนี้เตรียมมาชุดใหญ่จริงๆนึกว่าจะชุดสุดท้ายแล้วยังไม่สุดท้ายนะคะครับอันนี้เป็นชุดสุดท้ายยังมีท้ายสุดนะคะมาแวะกินเต่าเข้าเพื่อนเด้อจู่ๆจะโผล่ข้างบนเนี่ยลำชุดสุดท้ายนี้นะคะเป็นของที่ระลึกจากอูโลกนะคะจะเป็นการลำรักษาเนาะใช่ไหมคะรักษาคนไข้นะคะด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านคือถ้าบุคคลใดเป็นโรคร้ายอะไรเข้าสิงเข้าอะไรเขาจะไม่ยอมมันเป็นเหมือนการรักษาคนไข้ด้วยวิธีไสยศาสตร์ครับครับทางใจทางใจนะคะเพราะว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับเป็นอย่างนั้นขณะที่รอผูกเสี่ยวอยู่นะคะโอ้ใบอาจารย์นันเนี่ย
ราเมื่อเราบอกสองตานี้ไม่สามารถมองเห็นใครได้เลยไม่เป็นไรถ่ายวีดีโอแล้วสวยถ่ายวีดีโอสวยหน้ามันสว่างแต่มันมันรับเลยนะคะก็ขณะที่รอผูกแขนอยู่นะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะคุณวิจิตาชูสกุลนะคะมาพูดคุยทักทายนะคะร่วมงานกัน1วันแล้วยังไม่ได้ทักทายกันอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อเช้าก็เห็นอยู่ในอีกมาดนึงก็อยากจะเรียนเชิญคุณวิจิตานะคะนอนทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะเราผ่าน1วันของมหากรรมพลังงานอีสานใต้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยจะสำเร็จไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้มีส่วนร่วมจากทุกโครงการที่ได้เข้าร่วมงานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1เลยนะคะทางทีมอาจารย์นันนะคะแล้วก็พี่น้องก็ได้มาช่วยกันในหลายเรื่องทีเดียวนะคะประสบการณ์ของไฟนะคะประสบการณ์ของการเปลี่ยนไส้หลอดประสบการณ์ของกังหันน้ำประสบการณ์เรื่องโซล่าทั้งหลายนี่ต้องยกนิ้วให้ทีมของอาจารย์นันก็ต้องขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าทีมงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากสสส.หรือว่าทีมงานจากตำบลต่างๆนะคะตาพองกันตรวจประมวลภูโลกโอจารณัยไม่หมดนะคะหลายตำบลที่มาร่วมมือกันนะคะพร้อมกับบรรยากาศของฟ้าฝนที่เป็นใจนะคะเพื่ออำนวยแล้วเกินใช่นะคะเพื่ออำนวยมากนะคะทำให้เราปลอดโปร่งสำหรับ2วันนี้นะคะพรุ่งนี้อีก1วันนะคะสิ่งใดนะคะที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างสำหรับในช่วงที่เรามาอยู่ร่วมกัน2วันนี้ทางมูลนิธิพัฒนาอีสานก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่สิ่งใดที่ทำให้ทุกท่านได้มีความสุขและก็ได้เรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ทุกแรงใจนะคะที่ได้ร่วมสนับสนุนกันในวันนี้นะคะก็เป็นอันว่านะคะเราก็ต้องขอบคุณเบื้องต้นแหละค่ะทุกท่านที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกๆคนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ